มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะเลขอ่างน้ำมนต์นะคะเลขกุมารพลายนินวัดบุญญารักษ์ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้เราก็ไม่พลาดนะคะโค้งสุดท้ายแล้วเรามีเลขมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับใครที่ชอบไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเมื่อวันที่31ตุลาคมเพจกุมารพลายนินวัดบุญญารักษ์ได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าน้องนินจัดให้แบบชัดเจนขันน้ำมนต์ช่วงเวลา 12:00 นงวดวันที่1/11/62ค่ะและยอดกฐินวัดบุญญารักษ์ปี62#กดไลค์กดแชร์ขอให้ได้รับโชคใหญ่รับ3ตัวตรงๆรวยรวยเฮงๆกันทุกคนนะคะสาธุค่ะและนี่คือภาพจากแอดมินของเพจนะคะยอดกฐินที่ได้ก็คือ1,104,162ค่ะและเลขที่มองเห็นในอ่างน้ำมนต์นะคะทุกคนที่เห็นก็บอกว่ามีเลข6 1 5 2 4และ8ค่ะหรือว่าใครเห็นเป็นเลขอะไรก็สุดแท้แต่ดวงใครดวงมันนะคะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีในวันพรุ่งนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ